สวัสดีค่ะม่านฟ้าออนประภัสจันทรสาขาค่ะวันนี้เปิดรถ CLS ค่ะเป็นเบนซ์ค่ะรายละเอียดของรถคันนี้ก็เป็นรถที่ขับสะดวกนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้ในทุกวันแล้วก็เหมาะกับคิดว่าเหมาะกับผู้หญิงด้วยค่ะผู้หญิงสมัยใหม่สมัยไหนเขาจะมีของเยอะแล้วเราก็เป็นคนที่รองเท้าเสื้อผ้าเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยขับรถ4ประตูมันก็ค่อนข้างใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนอกจากคันนี้ใช่ไหมคะก็มีรถตู้โฟล์ค่ะแล้วก็มีโอ้ยมีเยอะมากมีคาเยนมีหลายคันค่ะค่อนข้างใช้หลายคันแล้วก็มี BM มี Camry หลายคันค่ะจะบอกว่าปกติใช้รถตู้โฟกมากกว่าค่ะเพราะไปไหนจะมีคนขับรถแล้วก็มีแม่บ้านด้วยมีเลขาด้วยก็คงไม่สะดวกที่จะใช้ขับเองเพราะว่าโดยปกติก็ไม่ค่อยรู้เส้นทางอยู่แล้วค่ะใช้รถบ่อยมากแค่ไหนปกติใช้น้อยนะคะนอกจากจะมีแบบไปแว้นกับรุ่นพี่ซูเปอร์คาร์บ้างอะไรเงี้ยไปซิ่งกันก็อาจจะมีเอ้ยเอารถไปแข่งบ้างเพราะว่าบางทีรถถ้าไม่ได้ขับเลยก็อาจจะเสียหรือว่าแบบได้สตงได้สตาร์ทอะไรเงี้ยนะคะก็มีพาไปเที่ยวเล่นบ้างแต่น้อยค่ะส่วนใหญ่ก็คือทำงานปกติคือใช้รถตู้ค่ะเห็นเป็นสาววานขนาดนี้มีการขับแข่งรถด้วยหรอใช่ค่ะจริงๆไม่สาวหวานนะคะจริงๆเป็นสาวเปรี้ยวค่ะแต่หน้าจะด่วนหวานแล้วไม่ใช่ก็คือปกติแล้วชอบแบบซิ่งๆค่ะชอบขับซิ่งชอบขับแข่งชอบรถบัมชอบอะไรเงี้ยค่ะชอบความแรงชอบความเร็วแล้วก็ชอบความหรูหราของรถด้วยค่ะก็เลยชอบซุปเปอร์คาร์ผู้ชายจะหวั่นไหมคะผู้ชายจะหวั่นไหมก็จริงๆก็ต้องถ้ากล้าก้าวเข้ามาแล้วก็ต้องกล้าจีบอะค่ะถ้าไม่กล้าจีบก็อย่าก้าวเข้ามาเลยนะคะเสียเวลาเป็นคนตรงๆแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ดูมั่นๆแต่ในใจจริงๆก็มีความอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะแต่ว่าข้างนอกต้องทำให้ดูมีกำแพงนิดนึงเป็นเกาะกำบังตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายเข้ามาชอบคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นผู้ใหญ่ค่ะอาจจะอายุมากกว่าก็ดีหรือว่าอายุน้อยกว่าก็ได้แล้วก็อาจจะแบบว่าก็ต้องดูแลเราได้ค่ะสเปคไม่ได้มีอะไรมากชอบผู้ชายเนียบๆสะอาดนะคะสูงเขาหล่อตีถ้าได้ก็จะดีแล้วเรื่องการงานเป็นไงบ้างคะในวงการการงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆค่ะแล้วก็มีธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้นด้วยนะคะคือม่านฟ้าแบ็คสลูดก็ถือว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้ความเมตตานะคะในร้านของม่านด้วยงานในวงการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีเป็นเดี๋ยวนะคะเป็นซีรีส์ค่ะซีรีส์น่าจะออนแอร์ทางช่อง5นะคะก็คือ Thai Cute Girl นะคะรับบทเป็นฟ้ารุ่งนะคะเป็นนางเอกเป็นแนวไฮโซทะเยอทะยานอะไรอย่างงี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีผลงานพรีเซนเตอร์นะคะคงจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ค่ะก็ฝากติดตามนะคะม่านฟ้าได้ใน IG นะคะม่านฟ้าค่ะ MARNFHA นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะมีละครซีรีส์นะคะคือเรื่องฟ้ารุ่งค่ะรับบทเป็นฟ้ารุ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะสปายกระเป๋าด้วยม่านฟ้าแบ็คสลูดเก๋กู้เรื่องกระเป๋าค่ะบ๊ายบายค่ะ